สวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสสดวีัสค่ะดโอี๊ตคุณผู้สชวัสมดีทุเพกื่อนคเพื่อนทน่านค่ะให้พี่อ้อยนะคะโชว์ทักษะภาษาอังกฤษของนางอ่ะนางไม่ใช่นักเรียนดิฉันนะจ๊ะนางบอกฉันพอแล้วแค่เดียฉันเก่งพอแล้วพี่อไม้อ่ยเกอ่ง่อา่ะนผมรู้เรื่องกับสามีพอแล้วให้พี่อ้อยอ่านเป็นข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆนะคะโอ๊ตอ่านแล้วดีแล้วก็เข้ากับวันนี้เลยเข้ากับสิ่งที่เราทำกันวันนี้นะแล้วเป็นยังไงอ่ะพี่อ้อยอ่านให้ฟังค่ะเดี๋ยวจะมีข้อความให้คุณทุกคนได้ดูด้วยนะคะอ่ะเชิญเลยค่ะพี่อ้อย Life is like a book. Some chapters are sad, some are happy, and some are exciting. But if you never turn the page, you will never know what the next chapter holds. พี่อ้อยออกเสียงชัดดีนะชอบ Life is a book แปลว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยมันก็เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งนั่นแหละแต่ละคนชีวิตหนึ่งชีวิตก็หนังสือหนึ่งเล่มนะคะ Some chapters are sad some are happy บอกในหนังสือแต่ละเล่มมันก็จะมีบทใช่ป่ะบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามอันนี้เขาเรียก chapters นะคะคือบทหนึ่งเนี่ยหลายๆบทเขาใช้ตัว s ก็คือหลายๆบทเนี่ยเศร้านะคะแต่ก็มีที่ไม่เศร้าก็คือแฮปปี้ก็มีความสุขคือในหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยมันก็มีทั้งเศร้าแล้วก็มีความสุขเขาว่าอย่างนี้นะคะ and some are exciting แล้วก็ยังมีส่วนที่น่าตื่นเต้นนะคะbut if you never turn the page แต่ถ้าคุณเราทุกคนที่อ่านหนังสือเนี่ยอยู่ที่หน้าเดิมๆไม่เคยเปิดไปหน้าอื่นเลยนะคะ turn ก็คือเปิดนะคะYou will never know what the next chapter holds. คุณก็จะไม่รู้เลยก็เราไม่เปิดไงเราก็จะไม่รู้เลยว่าในหน้าต่อไปหรือ chapter ต่อไป chapter ก็คือบทต่อไปเนี่ยมันมีข้อมูลหรือมีอะไรอยู่ในนั้นอันนี้ก็คือสรุปว่าเวลาเราใช้ชีวิตเนี่ยนะคะถ้าเราอยู่กับสิ่งเดิมๆจำเจไม่ลองอะไรอย่างงี้เหมือนโอ๊ตไงอ้นไม่กินสมมุติว่าอ้นไม่ชอบกินเนื้อกวางพี่อ้อยกินเนื้อกวางคือเคยชิมไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เคยลองอีกเลยเงี้ยโอ้ก็จะไม่รู้หรอกว่าเอ้ยมันต้องมีคนที่เขาทําเนื้อกวางแล้วมันไม่เหม็นไม่คาวถูกไหมเพราะอ้นมีประสบการณ์ที่แย่มาไม่เอาอ่ะอ้นไม่กินหรืออืมวันก่อนพี่อ้อยพูดถึงอะไรนะมันมีเนื้ออะไรอีกอย่างหนึ่งอะที่พี่อ้อยนอกจากเนื้อกวางแล้วอะมีไหมปลาสมมติวัวสมมติปลาอะไรวัวเคยกินอะไรนะคะไก่งวงไก่งวงเคยกินสมมติมีปลาอะไรสักประเทศประเภทหนึ่งแล้วกันปลาอะมีปลาอะไรสักประเภทหนึ่งแล้วอ้นไม่เคยกินไม่รู้จักมาก่อนแล้วว่าไม่เอาอ่ะไม่กินเนี่ยไม่เคยกินเดี๋ยวกินไม่ได้อย่างเงี้ยอ้นไม่ลองไงมันก็จะไม่รู้หรอกว่าเอ้ยไอ้เนื้อปลาตัวนั้นมันอาจจะอร่อยก็ได้เวลาจะชอบก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือที่เขาบอกไว้ในข้อมูลตรงนี้นะคะจบสาระวันนี้ลากันเลยนะคะขอบคุณพี่อ้อยวันนี้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะ